วัสดีครับสุโขทัยแมกกาซีนเทปพิเศษสัญจรวันนี้เราจะนำพามาที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามชีวิตสิบการบินของไทยอินเตอร์ไฟอี้ไปกันเลยก็คือจบสถาบันนี้เราก็สามารถที่จะสมัครใช่ถ้ามีสายการบินเปิดเราก็สามารถเอาใบอนุญาตตัวนี้ไปยื่นสมัครได้สมัครคือเป็นใช่เพื่อที่จะแบบว่าไปพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บพอเข้าสายการบินได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีการเคลมที่เป็นไทยเด็ดติ้งอีกทีนึงคิดว่าตอนอย่างผมเนี่ยเป็นคนเรือเลยมีความต้องการที่จะมาเรียนที่อิตาลีก็อันดับแรกก่อนเลยนะคะก็คือถ้าหากว่าตั้งใจแล้วจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อได้ที่โรงเรียนเพื่อที่ทางโรงเรียนจะต้องทำการส่งสิทธิการบินทำการตรวจสุขภาพของต้องตรวจสุขภาพใช่พอตรวจสุขภาพเสร็จปุ๊บพอตรวจสุขภาพเสร็จหลังคือรู้ว่าผ่านไม่ผ่านต้องใช่ค่ะมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่า medical pass หลังค่ะถ้าหากว่าพอได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโอเคโอเคด้านสุขภาพจิตโอเคก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนได้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นใบเบิกทางที่จะสำหรับในการขอยื่นขอใบอนุญาตคือต้องมีเป็นตัวนี้เป็นใบบังคับเลยใช่คือขั้นตอนแรกคือสอบ medical pass หลักให้ได้ก่อนเสร็จปุ๊บก็มาสมัครที่นี่ได้ใบรับรองแพทย์ตรงนี้ใช่ใบรับรองแพทย์ใช่ใบรับรองแพทย์เสร็จปุ๊บก็เรียนภาควิชาการที่แพทย์ทฤษฎีที่กรุงเทพก่อนแล้วก็มาต่อที่นี่ภาคปฏิบัติที่นี่พอจบที่ก็คือจบแต่ทุกอย่างคือเราถึงบุคคลนั้นจะมีประจำก็สามารถเรียนได้ใช่ที่นี่คือสามารถเรียนเป็นแบบพาร์ทไทม์ได้ก็คือมันเราตัวเองเป็นหลักคือสามารถบ้างตรงเนี้ยว่าตอนนี้อะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วที่พักที่การกินคือตรงนี้ก็ดูแลหมดทุกอย่างใช่ทางโรงเรียนจัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะก็มีรถรับส่งระหว่างสนามบินกับที่พักมีอาหารกลางวันให้พอปฏิวัติเรามาที่นี่คือมาที่นี่พวกเฟสิกไม่ต้องใช่มาแต่กระเป๋าแล้วก็ตัวแล้วก็ความรู้ถ้าอย่างตอนนี้พี่สิคิมมีงานประจำอยู่ใช่ค่ะบอกผมไหมได้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบินนี่ใช่ค่ะอยู่ในวงการนี่แหละค่ะทีนี้เราก็เหมือนจะขยับไปใช่เผื่อแบบอนาคตเราจะได้ทำงานใช่ใช่โอเคโอเคครับก็เดี๋ยวทุกคนพี่สิคิมเนาะทางผมแล้วก็ทีมงานไปดูพื้นที่อะไรพื้นตรงแรมใช่ไหมคะมากมากแล้วก็บินวันนี้แต่ผมก็คือเช็คเครื่องด้วยไปดูที่ซีเกมบินเธอจะพาเราบินไปที่ไหนบ้างวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะพาลงไปดูนะคะว่าเวลาที่ก่อนที่สิทธิ์การบินจะเริ่มขึ้นไปบินต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บวันนี้ก็จะพาไปทัวร์นะคะก็จะไปเพชรบูรณ์กันนะคะวันนี้เผื่อพาไปดูทุ่งกังหันอ๋อบินมาดูชมวิวที่เพชรบูรณ์เนาะก็ระยะเวลาไปกลับไปกลับก็ประมาณ2ชั่วโมงโอเคงั้นก็เดี๋ยวที่ซีเกมค่ะเดี๋ยวเราไปดูโอเคI'm not afraid to die.
ากจะเชิญชวนนะคะน้องๆเพื่อนๆนะคะหรือใครที่สนใจนะคะที่จะเรียนนะคะเพื่อเป็นนักบินนะคะแนะนำที่ไทยอินเตอร์ไฟท์นะคะเพราะว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยเราก็จะอยู่กันแบบเหมือนเป็นครอบครัวนะคะความใกล้ชิดของลูกศิษย์กับคุณครูนะคะก็จะค่อนข้างแบบว่าอยู่กันแบบพี่น้องเลยนะคะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เหมาะอย่างมากเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะหรือใครที่กำลังทำงานประจำอยู่นะคะที่ไทยอินเตอร์ไฟท์นะคะแล้วก็จะมีคอร์สที่เป็นแบบพาร์ทไทม์ให้นะคะเราสามารถที่จะจัดตารางเวลานะคะมาเรียนบินได้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะ